โอเคนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะยังอยู่ในซีรีส์ของพระธรรมสรุปดีนะครับนะครับวันนี้เราจะดูบทที่84ต่อนะครับบทที่84พี่น้องครับชาสเปอร์เจนได้กล่าวว่าสรุปดีบทที่84เนี่ยนะเป็นไข่มุกแห่งสรุปดีนะครับสเปอร์เจนบอกต่อไปนะครับว่าสรุปดีบทที่23เป็นที่นิยมที่สุด สดุดีบทที่ร้อยสามให้ความสุขมากที่สุดบทที่ร้อยสิบเก้าให้เป็นประสบการณ์กับพระเจ้าที่ลึกซึ้งที่สุดบทที่ห้าสิบเอ็ดเป็นการคร่ำครวญถึงปัญหาบาปของเราเองมากที่สุดและสดุดีบทที่แปดสิบสี่ครับเป็นสดุดีแห่งความสุขใจที่หอมหวานมากที่สุดพี่น้องครับคำถามคือหอมหวานที่สุดอย่างไร ให้เรามาดูด้วยกันในวันนี้นะครับอยากจะขอให้พี่บีช่วยอ่านสดุดีบทที่84หน่อยนะครับพระธรรมสาดุดีบทที่84ข้อ1ถึง12นะคะข้าแต่พระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ที่ประทับของพระองค์งดงามยิ่งนักจิตวิญญาณของข้าพระองค์โหยหาปรารถนาที่จะเข้ามายัางพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า กายใจของข้าพระองค์ร่ำร้องทวิหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่แม้แต่นกกระจอกยังหาบ้านได้และนกนางแอนยังพบที่ที่จะทำรังพักพิงและกกลูกอ่อนของมันคือที่ใกล้ๆกแท่นบูชาของพระองค์ข้าแต่พระยาเวผู้ทรงฤทธิจอมราชันและพระเจ้าของข้าพระองค์ความสุขมีแก่ผู้ที่พำนักในพระนิเวศของพระองค์ พวกเขาสรรเสริญพระองค์ตลอดเวลาเสลาความสุขมีแก่ผู้ที่กำลังของเขาอยู่ในพระองค์ผู้ซึ่งใฝ่ใจมุ่งหน้าไปยังเยรูซาเลม็มเมื่อเขาเดินผ่านหุบเขาแห่งน้ำตาพวกเขาทำให้มันกลายเป็นแหล่งน้ำพุและฝนลืดูใบไ,ไม้ร่วงก็ทำให้ที่นั่นเต็มไปด้วยแอ่งน้ำพวกเขามีกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนแต่ละคนได้มาเข้าเฝ้าพระเจ้าในสิโยน ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์โปรดสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของยาโคบขอทรงฟังเถิดเสลาข้าแต่พระเจ้าโปรดทอดพระเนตรโลกของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงมองดูผู้ที่ทรงเจิมตั้งไว้ด้วยความโปรดปรานวันเดียวในพระนิเวศของพระองค์ก็ดีกว่าพันวันในที่อื่น ข้าพระเจ้าขอเป็นคนเฝ้าประตูประจำพระนิเวศของพระเจ้าของข้าพระเจ้าดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของเหล่าคนชั่วเพราะพระเจ้าพระยาเวทรงเป็นตะวันและโลกำบังองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระคุณและเกียรติไม่มีสิ่งดีอันใดที่ทรงหน่วงเหนียวไว้จากผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างไร้ที่ติข้าแต่พระยาเวผู้ทรงฤทธิความสุขมีแก่บรรดาผู้ที่ วางใจในพระองค์พี่น้องครับให้เราร่วมใจในฐานนะครับสารุการเรียเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับบ่ายวันนี้พระเจ้าค่ที่พระองค์ประทานโอกาสให้เราเข้าเฝ้าพระองค์และฟังจากพระสุรเสียงของพระองค์อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงเปิดตาใจของเราในวันนี้ให้ได้ยินให้ได้เห็นสิ่งที่พระองค์ต้องการแสดงให้เราพระเจ้าคาผ่านประคําตอนนี้สิ่งใดที่ไม่ใช่มาจากพระองค์ ให้สิ่งนั้นได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่มาจากพระองค์ขอให้สิ่งนั้นเปลี่ยนชีวิตของเราพระเจาะให้เป็นผู้ที่นมัสการพระองค์ในพระนิเวศพระองค์ดียิ่งขึ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพี่น้องครับปัจจุบันโลกของเรานะครับมีระบบการคม,มานาคมที่ก้าวหน้ามากกว่าในยุคใดๆก่อนหน้าเราเลยนะครับนานมาแล้ว ถ้าเราต้องการที่จะเดินทางทางข้ามน้ําข้ามทะเลเนี่ยเราเคยไปท,ที่ซึ่งเราเคยไปไม่ได้เลยเนี่ยเราสามารถไปได้มันอาจจะในสมัยก่อนมันอาจจะอันตรายมากแล้วก็อาจจะใช้เวลาหลายเดือนในการเดินทางนะครับแต่ปัจจุบันครับพี่น้องเราสามารถเดินทางไปเกือบทุกที่เลยนะครับในโลกภายในไม่กี่ชั่วโมงการคมนาคมที่ก้าวหน้าเช่นนี้มีข้อดีเยอะ นะครับที่ทําให้เกิดการพัฒนาการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและวัฒนธรรมมากมายเลยนะครับแต่ความสะดวกในการไปมาหาสู่กันทําให้เกิดกระแสการพลัดถิน่นกระแสการพลัดถิน่น World Bank Bank นะครับได้ประเมินว่าภายในสิ้นปี2024นี้เนี่ยจะมีคนมากกว่า286ล้านคน อาศัยอยู่นอกประเทศบ้านเกิดของเขานะครับและมากกว่า750ล้านคนอพยพย้ายถิ่นภายในประเทศของตัวเองนะครับไม่ใช่แค่อพยพไปต่างประเทศที่เฉยหรือว่าคนอพยพไปต่างประเทศแต่ในประเทศเองก็มีการย้ายถิ่นเหมือนกันพี่น้องครับในจำนวนนี้มีคนที่ไม่ชอบอยู่กับที่และชอบเดินทางเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนมีบางคน แต่บางคนพลัดถิ่นเพราะจำเป็นครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการหางานที่ดีกว่าก็เลยย้ายถิ่นฐานหรือว่าพบคู่ชีวิตที่เป็นชาวต่างชาติเลยต้องย้ายถิ่นไปแต่งงานข้ามวัฒนธรรมหรือว่าบางคนพลัดถิ่นเพราะต้องการย้ายตามครอบครัวไปอีกที่หนึ่งหรือว่าบางคนพลัดถิ่นเพราะว่าต้องการเป็นมิชชันนารีใช่ไหมครับก็ต้องพลัดถิ่นไปที่อื่นเหมือนกัน แต่ยังมีคนจำนวนมากนะครับพี่น้องที่ถูกบังคับครับให้พลัดถิน่นเพราะว่าเขาต้องหนีจากความขัดแย้งจากภัยสงครามนะครับจากภัยธรรมชาติจากการที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถูกข่มเหงรังแกเพราะเผ่าพันธุ์หรือว่า,าศาสนาพี่น้องครับการพลัดถิน่นคือความผิดนะความผิดที่ใช่ไหมครับ ของคนที่ต้องการมีหลักแหล่งในดินแดนที่ไม่ใช่บ้านของตนเองในบทความออนไลน์ที่มีชื่อว่าเมื่อบ้านไม่ใช่บ้านของเรานะครับผมขออนุญาตอ่านบางส่วนให้เราฟังนะครับเขาบอกว่าเราทุกคนต่างมีบ้านเป็นของตัวเองโอเคเราทุกคนต่างต้องมีบ้านเป็นของตัวเองบ้านเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราบ้าน เป็นทั้งอนาคตเป็นทั้งความฝันที่ใครๆอยากจะมีเป็นพื้นที่ในอดีตเป็นความทรงจำที่เราหยั่งรากและเติบโตขึ้นบ้านเป็นพื้นที่ทางความรู้สึกเป็นพื้นที่ในจินตนาการเป็นทั้งความฝันความทรงจำเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับตัวเองกับตัวตนของเราพี่น้องครับบ้านเกิดเมืองนอนของเราคือที่ ซึ่งเรามีความมั่นคงที่สุดที่ซึ่งเรามีการปกป้องดูแลมากที่สุดที่ซึ่งเรามีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่จะช่วยเหลือกเกือเกอเกอเก้อกูลกันดีที่สุดพี่น้องครับเพราะฉะนั้นคนพลัดถิ่นอยากจะกลับบ้านครับคนที่พลัดถิ่นรู้สึกว่าอยากจะกลับบ้านเกิดเมืองนองตัวเองคนพลัดถิ่นคือผู้ที่ถูกขับออกจากถิ่น กำเนิดของตัวเองแต่พอไปอยู่ที่อื่นก็อาจจะไม่ได้รับการยอมรับสักทีเดียวบ้านเกิดยังมีความสำคัญต่อผู้ที่พลัดถิน่นได้ในที่สุดครับพี่น้องเขายังต้องการที่จะกลับมาที่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองพี่น้องครับพระคมภีร์เปรียบเทียบว่าคนของพระเจ้าคือคนพลัดถิน่นคือคนพลัดถิ่นบนโลก ที่ไม่ใช่บ้านของเราจริงๆแล้วครับสมาชิกของคริสจักรเกรซิตี้เป็นคริสจักรที่น่าจะเข้าใจประเด็นนี้ดีนะครับเพราะคริสจักรของเราเต็มไปด้วยคนพลัดถิน่นเต็มไปด้วยคนพลัดถิน่นเราอาจจะเคยพลัดถิ่นมาก่อนหรือว่าเรากําลังพลัดถิ่นอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมครับการที่เราเคยเป็นคนที่เคยพลัดถิน่นทําให้เราเข้าใจ ความเป็นผู้พลัดถิ่นทางฝ่ายจิตวิญญาณได้ดีขึ้นนะครับนี่นครับแม้เราที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์จเจ้าจะอยู่บนอยู่บนโลกใบนี้แต่เราไม่ใช่ของโลกใบนี้นะครับอาจารย์เปาโลบอกในฟิลิปปีบทที่3ข้อีนะครับว่าเราเป็นพลเมืองสวรรค์และเราเฝ้ารอคอยพระผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์ พระธรรมยอห์นบทที่17บข้อ14ถึง15นะครับบอกว่าพระเยซูได้อธิษฐานเผื่อคนของพระองค์ว่าโลกนี้เกลียดชังพวกเขาเพราะพวกเขาไม่ได้เป็นของโลกเหมือนกับที่ข้าพระองค์ไม่ได้เป็นของโลกนี้ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกจากโลกนี้แต่ขอให้พระองค์ทรงปกป้องพวกเขาให้พ้น จากผู้ที่ชั่วร้ายสรุดีบทที่84ครับพี่น้องเป็นเสียงร้องเป็นเสียงเรียกร้องแห่งความสิ้นหวังผู้เขียนเป็นผู้พลัดถิ่นครับที่ต้องการกลับบ้านไปในกรุงเยรูซาเลม็มเพื่อจะนมัสการพระเจ้าในพระวิหารกับคนของพระองค์มันอาจจะไม่ชัดว่าทำไมเขาถึงกลับบ้านไม่ได้นะครับ แต่ที่แน่ชัดก็คือเขาอยากกลับบ้านพี่น้องสถานการณ์ในชีวิตอาจจะขัดขวางความปรารถนาที่จะกลับบ้านของเขาดังนั้นถ้าเราอ่านดูดีๆนะครับมันจะแปลกมากเลยที่ผู้พลัดถิ่นของสดุดีบทนี้ได้พูดถึงความสุขในสถานการณ์ที่จะดูเหมือนสิ้นหวังครับพี่น้องในข้อสี่นะครับเราจะเห็นว่าความ ในข้อ4เราจะเห็นนะครับว่าบอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่พำนักในพระนิเวศของพระองค์ในข้อหบอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่กําลังของเขาวอยู่ในพระองค์ผู้ที่ใฝ่หามุ่งหน้าไปยังเยรูซาเล็มในข้อ12บอกว่าความสุขมีแก่บรรดาผู้ที่วางใจในพระเจ้าพี่น้องครับในสรุดีบทที่84คนของพระเจ้าคือผู้พลัดถิ่น ที่มีความสุขบนโลกนี้ได้โลกที่ไม่ใช่บ้านของเราพระธรรมแต่ตอนนี้ชี้ให้คนพลัดถิ่นอย่างเราครับมีความสุขท่ามกลางการรอคอยกลับบ้านของเราสิ่งแรกครับผู้พลัดถิน่นมีความสุขด้วยการมาพบพระเจ้าพี่น้องครับคำนำบอกว่าสดุดีบทนี้เนี่ย เป็นสรุดีของบุทโครานะครับเราจะเห็นบทโคราพีน้องโครามาจากเชื้อสายของเผ่าเลวีครับคนคนนี้เนี่ยได้กบฏต่อโมเสสและต่อพระเจ้านะครับถ้าเราอยากจะไปดูในกันดาลวิถีบทที่26ข้อ10นะเราจะเห็นแต่ที่น่าสนใจครับพี่น้องลูกหลานของโครากลับได้รับความเมตตาและการอภัยโทษทั้งทั้งที่โคราถูกประหารชีวิตนะ ส่วนหนึ่งของลูกหลานของโครานหรือครอบครองโคราเนี่ยได้สืบทอดการเป็นนักร้องนมัสการในพระวิหารของพระองค์ของพระเจ้าน่าสนใจนะครับเขาเป็นผู้ที่ทําผิดหรือว่าเป็นลูกหลานของผู้ที่ทําผิดแต่เขาได้รับสิทธทิพิเศษในการเป็นผู้นํานำมัสการในพระวิหารของพระเจ้าพี่น้องครับข้อหนึ่งบอกว่าข้าแต่พระยาเวผู้ทรงฤทธ ที่ประทับของพระองค์งดงามยิ่งนักพี่น้องครับนี่เป็นภาพความทรงจำของบุตรโครานะครับที่เคยเป็นนักร้องนมัสการที่เขาคุ้นเคยอย่างมากเลยว่าพระวิหารพระเจ้านี่เป็นยังไงเขากำลังพูดถึงพระวิหารของพระเจ้าที่เขาได้ร้องเพลงนมัสการพระองค์มาตั้งแต่เล็กนะครับตั้งแต่เด็กภาษาที่เขาใช้ช่วยให้เราเห็นใจ ที่มีความสุขเมื่อเขานำคนของพระเจ้าร้องเพลงนมัสการพระเจ้าในพระวิหารของพระองค์อันนี้ไม่ใช่ภาษาของคนที่ไม่เต็มใจหรือไม่ชอบหรือแค่ทำตามหน้าที่ในการเป็นผู้นำนมัสการเท่านั้นนะครับข้อสองครับพาเราลงลึกลงไปในใ,นใจขเขาอีกข้อสองนะครับบอกว่าจิตวิญ,ญญาณของข้าพระองค์โหยหา ปรารถนาที่จะเข้ามายังพระนิเวศของพระองค์พระพิญเจ้ากายใจของข้าพระองค์ร่ำร้องทวินหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พี่น้องครับความซาบซึ้งของบุตรโคราต่อพระวิหารของพระเจ้านี้ไม่ใช่เพราะว่าแค่พระวิหารของพระเจ้ามันสวยสดงดงามนะครับแต่จิตวิญญาณของเขาโหยหาพระนิเวศของพระเจ้า เมื่อเขาไม่สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าร่วมกับคนของพระองค์ได้ทั้งกายและทั้งใจของเขาร้องหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ทุกส่วนภายในตัวของเขาทั้งกายและทั้งใจโหยหาพระเจ้าและบ้านของพระองค์ข้อ3นะครับพูดถึงว่าคนผู้เขียนเนี่ยตลกมากเลยนะครับ เขาเริ่มอิดชานกต่างๆนะครับนกต่างๆเนี่ยที่ไปทํารังอยู่ในบ้านของพระเจ้าทํารังอยู่ในพระวิหารของพระองค์พี่น้องบุตรของโคราสรุปนะครับในข้อ4ว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านของพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ก็จะพบความสุขก็จะพบความสุขชาล์สเบอร์เจนครับได้พูดว่า ความรักนี้ไม่ใช่เรื่องงมงายบุตรโครารักพระวิหารของพระเจ้าเพราะเขารักพระเจ้าของพระวิหารใจและกายของเขาร้องโอดครวนไม่ใช่เพราะเขาคิดถึงแท่นบูชาหรือเชิงเทียนแต่เพราะเขาร้องหาพระเจ้าของเขาพี่น้องที่รักครับบุตรโครา ต้องการไปพระนิเวศของพระเจ้าเพราะที่นั่นเขาพบพระเจ้าเขาพบพระเจ้าผ่านการนมัสการสรรเสริญพระเจ้าในพระวิหารร่วมกับคนของพระองค์พี่น้องครับและได้พบพระเจ้านี่เองเนี่ยการพบพระเจ้านี่เองทำให้เขามีความสุขพี่น้องครับพระวิหารไม่ใช่สถานที่ ที่สำคัญในตัวของมันเองนะครับแต่พระวิหารของพระเจ้าสำคัญเพราะมันเป็นที่ซึ่งพระเจ้าสถิตอยู่กับคนของพระองค์และเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาอยู่กับคนของพระองค์แล้วพระองค์ได้บอกใช่ไหมครับว่าที่ไหนมีสองหรือสคนมาร่วมชุมนุมกันในนามของพระเยซูคริสต์พระองค์ก็จะอยู่กับพวกเขาที่นั่น น้องครับการนมัสการพระเจ้าร่วมกับคนของพระองค์ไม่ได้สําคัญในตัวของมันเองแต่เป็นเครื่องมือแห่งพระคุณที่พระเจ้าใช้เพื่อคนของพระเจ้าจะได้พบกับพระองค์ครับและการพบของพระโอกับพระเจ้านี้เนี่ยนำมาซึ่งความสุขใจในคนของพระเจ้าดังนั้นครับผู้พลัดถิ่นสามารถที่จะมีความสุข แม้เขาจะคิดถึงบ้านได้ด้วยการมาพบพระเจ้าในนามัสการพระองค์ร่วมกับคนของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับผมเห็นความจริงนี้นะเมื่อคิสจักรของเราต้องปิดตอนช่วงโควิดนะครับเห็นความจริงนี้เลยเชื่อไหมครับว่าเราพบกันไม่ได้ก็จริงและเราต้องมาออนไลน์ต้องมีอยู่345หคนมานั่งออนไลน์ที่นี่และมีโตโ๊ะคอมพิวเตอรอ์ตรงนี้ครับ แต่ในวันที่เราออนไลน์ครับมีคนแอบมานมัสการกับเราบางที20คนมานั่งนมรสการอยู่ข้างหลังกับเราด้วยเหมือนกับเขาต้องการครับอยู่บ้านไม่พอเขาอยากจะมาอยู่ที่นี่นมรสการด้วยกันพี่นะครับพอเราอนุญาตพอทางรัฐบาลอนุญาตให้เรากลับมาเชื่อไหมครับโบสถ์ของเรากลับมาเกือบร้อยเปอรทันทีเพราะอะไร เพราะว่าคนของพระเจ้าอยากจะมาที่พระวิหารของพระองค์เพื่อจะนมัสการร่วมกันกับคนของพระองค์มี่น้องครับเราอาจจะคิดว่าเราสามารถนมัสการข้าพเจ้าทางออนไลน์ที่บ้านได้แต่ใจของเราครับอยู่ร่วมกับคนของพระเจ้าที่บ้านไม่ได้ครับไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์มากมายที่เทคโนโลยีสามารถช่วยให้เรานมัสการพระเจ้าได้แต่การรวมตัวกันทางกายภาพยังเป็นพระพรที่ไม่สามารถทดแทนกันได้ครับไม่สามารถพี่น้องครับขิศจักรต้องเป็นที่ซึ่งคนของพระเจ้าเนี่ยได้พบกับพระเจ้ามากไปกว่าเป็นที่ซึ่งจะจัดโปรแกรมต่างๆนานาน,นะครับ ไม่ใช่เป็นการจัดโปรแกรมเพื่อจะหาคอนเน c t ชันเพื่อจะหาความบันเทิงเพื่อจะหาประสบะการณ์ความตื่นเต้นหรือว่าเพื่อจะพัฒนาตัวเองพี่น้องครับเรามาโบสไม่ได้เพื่อหาคอนเน c t ชันหรือหาความบันเทิงหรือหาความตื่นเต้นหรือหาความพัฒนาตัวเองเป็นหลักแต่เรามาโบสพี่น้องเพื่อจะพบกับพระเจ้าผ่านการนมัสการพระเจ้าร่วมกับคนของพระองค์ สิ่งที่สองครับพี่น้องที่เราสามารถช่วยให้เราเห็นนะครับคือผู้พลัดถิ่นมีความสุขด้วยการพึ่งพระกำลังของพระเจ้าในข้อ5นะครับเราเห็นว่าบอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่กำลังของเขาอยู่ในพระองค์ผู้ซึ่งใฝ่ใจมุ่งหน้าไปยังเยรูเซาเลม็มนั่นก็คือคนที่มีความสุขคือคนที่ได้พบ พลังกำลังได้พบกำลังในพระเจ้าและตั้งใจที่จะเดินบนทางหลวงที่ไปซิโยนเพราะฉะนั้นต้องมีสองสิ่งนะครับเขาต้องตระหนักครับว่าเขาเป็นผู้พลัดถิ่นที่กำลังเดินทางกลับบ้านโดยใช้ทางของพระเจ้าและสิ่งที่สองเขาต้องเดินไปทางนั้นในการที่เขาเดินไปทางนั้นเนี่ยเขาไม่ได้พึ่งกำลังของตัวเองหรือพึ่งกำลัง พลังอำนาจของโลกนี้แต่เขาพึ่งพละกำลังของพระเจ้าพี่น้องครับในข้อ6มีภาษาฮีบรูคำหนึ่งชื่อบาคาเบคานะครับเบคาซึ่งสามารถที่จะแปลได้สองแบบด้วยกันถ้าเราแปลตรงตัวคำว่าเบคาเนี่ยแปลว่าน้ำตาเพราะฉะนั้นพระคำพระธรรมอมตะธรรมเนี่ยจึงแปลข้อนี้ว่าเป็นหุบเขาแห่งน้ำตานะครับในบริบท ของข้อ5ที่เชิญชวนให้เรารับกำลังจากพระเจ้าและเดินไปในทาง,งพระองค์เนี่ยข้อ6จึงอาจจะเสนอนะครับว่าการนมัสการพระเจ้าสามารถสร้างปัญญาที่ช่วยให้เราผ่านหุบเขาแห่งน้ำตาแห่งความทุก์เนี่ยให้มันกลายมาเป็นน้ำพุและบ่อน,น้ำแห่งความชื่นชมยินดีได้นั่นก็คือการนมัสการพระเจ้าช่วยสร้างมุมมองใหม่ ซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนความทุกข์ใจให้กลายเป็นความสงบนิ่งความเชื่อวางใจและความชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้พี่น้องเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับว่าเราอาจจะมีปัญหาชีวิตบางอย่างนะที่ทำให้เราทุกข์ใจแล้วก็กังวลใจแต่เมื่อเราได้เข้าโบสถ์พี่น้องและเข้ามานมัสการพระเจ้า ได้ฟังคำหนุนใจจากพระคำของพระเจ้าหรือจากพี่น้องคริสเตียนด้วยกันเองหรือจากบทเพลงที่เราร่วมร้องด้วยกันแล้วหลังจากนั้นพี่น้องเรากลับบ้านโดยมีสันติสุขและความสงบนิ่งต่อสถานการณ์ที่ทำให้เราทุกข์ใจกังวลใจปัญหาชีวิตไม่ได้ไปไหนนะครับปัญหาชีวิตของเรายังเหมือนเดิมแต่พระเจ้า ปรับเปลี่ยนใจให้เราสามารถรเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นได้แต่มีอีกคำหนึ่งมีแต่เราสามารถแปลคำคำนี้ครับว่าเป็นคำว่าเบคาเนี่ยสามารถใช้เรียกต้นสนชนิดหนึ่งได้นะครับและต้นสนชนิดนี้เนี่ยมันมีความแปลกก็คือว่า มันขึ้นในที่ซึ่งมีน้ําน้อยมากมันขึ้นได้พี่น้องครับภะคัมภีฉบับ2011จึงตัดสินใจทับศัพท์คำนี้ใช่ไหมครับว่าเป็นหุบเขาเบคาผู้เขียนนะครับกำลังเปรียบเทียบว่าสำหรับผู้ที่ตัดสินใจรับกำลังของพระเจ้าและเลือกที่จะเดินในทางของพระองค์เนี่ยเมื่อเขาหิวน้ำ ในที่ซึ่งไม่มีน้ำหรือว่าในหุบเขาแห่งเบคาเนี่ยมันไม่มีน้ำเนี่ยพระเจ้าจะเป็นผู้ประทานแหล่งน้ำที่ดับกระหายให้กับเขาพี่น้องครับนี่น่าจะเป็นภาพของการอพยพในพระคัมภีร์เดิมนะครับที่เมื่อคนชนชาติอิสราเอลกำลังเดินทางไปแผ่นดินคานาอันแต่พวกเขาต้องเดินผ่านถิ่นทุรกันดารใช่ไหมครับ และในที่นั่นพระเจ้าได้เนรมิตน้ํำพุนี่แหละที่ออกมาจากหินให้กลายเป็นบ่อน้ำมาดับกระหายความหิวน้ำของพวกเขาพี่น้องทีักครับพระเจ้าขุดบ่อน้ำจากความกันดานและความกระหายของเราในข้อ7ครับพวกเขามีพละกกำลังขึ้นเรื่อยๆ จนแต่ละคนได้เข้ามาเฝ้าพระเจ้าในซีโยนนี่เป็นคำสัญญานะครับนี่เป็นคำสัญญาว่าพระเจ้าจะประทานพละกกำลังให้กับผู้ที่พึ่งพาและเลือกที่จะเดินในทางของพระเจ้าไปเรื่อยๆจนกว่าแต่ละคนจะถึงจุดหมายปลายทางที่ซีโยนของเราในภาพนี้ครับ นี่เป็นภาพของการเจริญเติบโตนั่นก็คือยิ่งใกล้จุดหมายปลายทางเท่าไหร่ยิ่งมีพละกกำลังมากขึ้นเท่านั้นอันนี้แปลกนะครับพี่น้องในชีวิตคนปกติยิ่งใกล้บ้านปลายชีวิตเท่าไหร่ยิ่งมีพละกกำลังน้อยลงเท่านั้นใช่ไหมครับหรือว่ายิ่งพบกับปัญหาชีวิตมากๆ เท่าไหร่คนปกติจะเหนื่อยแล้วก็อ่อนแรงลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่พระธรรมตอนนี้กลับหนุนใจและสัญญาว่าผู้ที่พึ่งพาและมุ่งเน้นมั่นมุ่งมั่นเดินในทางของพระเจ้าไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีพละากำลังเข้มแข็งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับน่าสนใจไหมพี่น้องครับ มีผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณหลายคนทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะครับที่ผมเคารพลักเคารพนับถือแต่วันนี้ผมอยากจะพูดถึงท่านอาจารย์มาโนธให้เราฟังหน่อยซึ่งตอนนี้ท่านอาจารย์มาโนธเนี่ยพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ต้องการคำอธิษฐานจากเราอาจารย์มาโนธเป็นประธานสาหากิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยครับหลายสมัย นะครับจนถึงปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการของพิพิธศำกรุงเทพและเป็นประธานและเป็นกรรมการขององค์กรองค์การนับไม่ถ้วนเลยครับนับไม่ถ้วนปีนี้ท่านอายุเกิน65แล้วนะครับเกิน65แล้วแต่ท่านมีแรงและพะละกกำลังอยู่ภายในที่จะรับใช้พระเจ้ามากขึ้นเรื่อยเรื่อเรื่อยๆรื ล่าสุดผมเพิ่งไปเชิญท่านนะครับที่ประชุมสากจยังเข้มแข็งยังแข็งแรงก่อนจะเข้าโรงพยาบาลเหมือนเดิมยังมีไฟเหมือนเดิมพี่น้องครับแต่ตอนนี้แม่ร่างกายของท่านจะเริ่มไม่ไหวแล้วใละในปัจจุบันท่านต้องพักรักษาตัวในโรงพยายบาลแต่ผู้ใหญ่เหล่านี้ทำได้ยังไงครับทำได้ยังไงพวกเขาไม่มีวันนะครับ ที่จะเกษียณอายุในการรับใช้พระเจ้าเลยนะครับส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เหล่านี้จะตายไปกับการรับใช้ครับไม่มีวันหยุดเกษียณมีแต่จะมีพลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าพวกเขาแต่ละคนจะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าในสิยนต้นข้อเจ็ แปลตรงตัวอย่างนี้นครับว่าพวกเขาเดินทางจากพลังพละกกาลังสู่พละกกาลังจากความเข้มแข็งสู่ความเข้มแข็งกําลังของใครล่ะครับถ้าเราต้องการจะแปลข้อข้อเจ็ดแบบครบถ้วนเราต้องแปลอย่างนี้ครับว่าพวกเขาเดินจากพละกกาลังของพระเจ้า สู่พละกกาลังของพระเจ้าในด้านหนึ่งนะครับคนของพระเจ้ารวมถึงเราเนี่ยสามารถมีพละกําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้เมื่อเราพึ่งพาและได้สัมผัสพละกกาลังของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อเราเชื่อวางใจและมอบชีวิตของเราไว้ในอุ้งพระหัตถ์ของพระเจ้าเราจะเห็นพละกกาลังของพระเจ้าทํางานครับ มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆและจะมีกำลังในการรับใช้และเดินไปกับพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักครับอาจารย์มาโนดมีพลังมีพละกำลังในการรับใช้พระเจ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะท่านได้เห็นพละกำลังของพระเจ้าทำงานในท่านมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ นักตีความท่านหนึ่งจึงสรุปได้ดีนะครับและบอกว่าพวกเขาเดาเนินชีวิตดจากพระคุณระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งโดยได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าโดยได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าผ่านทุกขั้นตอนของการเติบโตพี่น้องที่รักครับพระเจ้าสัญญา ว่าผู้ที่พึ่งพาพระกําลังของพระองค์และมุ่งเดินทางในทางของพระองค์จะเติบโตและจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆในพระองค์นี่คือคําสัญญาตากะง่ายๆครับก็คือถ้าเราต้องการเติบโตและเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเราต้องพึ่งพาพระกําลังของพระเจ้า และมุ่งมั่นเดินในทางของพระองค์ง่ายๆครับพึ่งพระเจ้าและมุ่งมั่นเดินในทางของพระองค์แต่ปัญหาก็คือแม้เราทุกคนที่นี่อยากจะเติบโตและเข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าแต่บ่อยครั้งเราไม่กล้าครับพี่น้องเราไม่กล้าที่จะทุ่มชีวิตที่จะพึ่งพาพระเจ้าและมุ่งมั่น เดินในทางของพระองค์พี่น้องครับคำถามก็คือในชีวิตประจำวันของเราเราจะกล้าทุ่มชีวิตพึ่งพาพระ,ะกำลังของพระเจ้าและมุ่งมั่นเดินในทางของพระองค์มากขึ้นยังไงในที่ทำงานของเราครับพี่น้องเรากล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้อง แทนที่จะทำตามน้ำยังไงในครอบครัวของเราเรากล้าที่จะฝากลูกของเราไว้กับพระเจ้าและต่อสู้กับการรักเขามากเกินไปยังไงในคริสจักรครับของเราเรากล้าที่จะคอมมิตที่จะเซตให้การนมัสการเป็นพาร์ตี้ของเรายังไง ในความสัมพันธ์ครับเรากล้าที่จะขอโทษคนที่ทำผิดต่อต่อเขาต่อเราและกล้าโทษทีกล้าขอโทษคนที่เราทำผิดต่อเขาและกล้าให้อภัยคนที่ทำผิดต่อเรายังไงพี่น้องครับและสำหรับคนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนนะครับคำสัญญานี้สามารถเป็นของท่านได้เช่นกันนะ คุณกล้าที่จะฝากชีวิตของคุณให้อยู่ในการดูแลของพระเจ้าที่รักและดีต่อคุณอย่างที่ไม่มีใครอื่นทำได้ยังไงคุณกล้าทำเช่นนั้นหรือไม่พี่น้องที่รักครับผมสัญญานะว่าถ้าเรากล้าทุ่มชีวิตเดินในทางของพระเจ้าเราจะเติบโตและเข้มแข็งขึ้นครับ ถ้าคุณกล้าคุณจะเติบโตและเข้มแข็งขึ้นเพราะนี่คือคาสัญญาของพระเจ้าเพราะว่าเราจะได้เห็นพละกกำลังของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอตามลำดับและเราจะมีความสุขใจในการเดินไปในทางของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นตามลำดับเช่นกันสุดท้ายครับพี่น้อง ผู้พลัดถิ่นจะมีความสุขอย่างสมบูรณ์ถาวรได้เมื่อเราได้กลับบ้านของพระเจ้าในที่สุดน้องครับบุตรโคราของเรานำเราไปสู่จุดหมายปลายทางของการเดินทางนะครับในข้อ10เป็นข้อที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับบอกว่าสําหรับบุตรโคราแล้วเนี่ยวันเดียวพี่น้องในพรนิเวศของพระเจ้า ก็ดีกว่า1,000วันในที่อื่นคิดดูนะครับวันเดียวดีกว่า1,000วันในที่อื่นและการเป็นคนเฝ้าเป็นยามเฝ้าประตูพระวิหารของพระเจ้าก็ดีกว่าการอยู่ในเต็นท์ของคนเหล่าคนชั่วข้อ11ให้เหตุผลนะครับว่าทำไมมันถึงดีกว่าก็เพราะในประสบการณ์ชีวิตของเขาเนี่ย พระเจ้าทรงเป็นดวงตะวันที่ส่องนำทางเขาและเป็นโลกกำบังที่ปกป้องชีวิตเขาพระองค์ทรงประทานพระคุณให้เขามีชีวิตรอดจากการถูกพิพากษาในีนานะเป็นลูกของกบฏและประทานเกียรติสูงสุดให้เขารับใช้เป็นผู้นมัสก,การพระเจ้าในพระวิหารของพระองค์พี่น้องครับบุตรโครา จึงขอแค่วันเดียวครับขอแค่เป็นยามเฝ้าประตูพระวิหารเพื่อแลกกับสถานการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่เขาขอกลับมานมันสการพระเจ้าด้วยความสุขใจในพระวิหารแค่วันเดียวก็คุ้มที่จะแลกกับหนึ่งพันวันของความทุกข์ที่เขากำลังเผชิญอยู่ ขาขอเป็นยามเฝ้าประตูพระวิหารก็ดีกว่าอยู่ในสังคมที่ชั่วร้ายนี้พี่น้องครับสำหรับเขาการแลกนี้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยคุ้มครับคุมแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าในพระเยซูคริสต์ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ได้รับมากกว่านี้ได้รับมากกว่านี้สำหรับบุตรโครา พระเจ้าทรงเป็นดวงตะวันที่ส่องนำทางและทรงเป็นโลก่กำบังปกป้องชีวิตของเขาแต่ในพระเยซูพระองค์ได้ประทานพระคุณให้เรามีชีวิตรอดจากการถูกพิพากษาในฐานกะกบฏและประทานเกียรติสูงส่งในการรับใช้พระองค์ในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าครับพี่น้องครับ เราจึงสำนึกในพระคุณที่พระเจ้าทรงมีต่อเราได้และเราต้องการต้องการนมัสการพระองค์ถึงแม้วันเดียวก็คุ้มกับการแลก1000วันที่เราไม่ได้นมัสการพระเจ้าพี่น้องครับถ้าผมใช้คณิตศาสตร์ของบุตรโคราว่า1000วันที่นมัสการพระเจ้าในพระวิหารก็ดีกว่า1000วันในปัจจุบันนะ คนที่มีอายุ60ประมาณ60อย่างหผงเนี่ยมีชีวิตมาแล้ว22,000วันนะครับประมาณเพราะฉะนั้น22วันเต็มๆกับพระเจ้าก็คุ้มที่จะแลกแล้วนี่คือคณิตศาสตร์ของโครานะครับแต่ในพระเยซูคริสต์ครับพี่น้องพระเจ้าไม่ได้สัญญาว,ว่าเราจะอยู่กับพระองค์ในสวรรค์แค่22วันนะครับ ไม่ใช่แค่22วันหรือไม่ใช่22เดือนหรือไม่ใช่22ปีแต่พระเจ้าสัญญาว่าเราจะอยู่กับพระองค์ชั่วน,นิดนิรันดร์พี่น้องครับการที่เราเป็นยามเฝ้าประตูของพระเจ้าในพระวิหารของพระองค์ก็ดีกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของปจุเราในปัจจุบัน แรกเลยครับเป็นซ e o เหรอเป็นคณะเป็นคณาจารย์เหรอเป็นอะไรก็แล้วแต่เหรอเป็นเจ้าของธุรกิจเหรอแรกเลยครับเพื่อจะเป็นผู้เฝ้าประตูของพระวิหารของพระเจ้าพี่น้องครับแต่ในสวรรค์เราไม่ได้เป็นแค่ยามนะครับในพระเยซูคริส เราจะมีสถานภาพสูงกว่าทุกสวรรค์เสอีกพี่น้องครับผมคิดไม่ออกและมองไม่เห็นทั้งหมดนะครับว่าสวรรค์นั้นจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่ผมมั่นใจการนมัสการพระเจ้าในพระวิหารของพระองค์บนสวรรค์จะคุ้มกว่าอย่างแน่นอนกับการรอคอยของเรา พี่น้องครับดังนั้นในข้อ12จึงมั่นใจที่จะหนุนใจของเรานะครับว่าความสุขมีแก่บรรดาผู้พลัดถิ่นที่วางใจในพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์สรุปแล้วครับพี่น้องคนของพระเจ้าค,คือผู้พลัด,ลดถิน่น ที่มีความสุขบนโลกนี้ที่ไม่ใช่บ้านของเราได้เรามีความสุขได้ด้วยการมาพบพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าในพระนิเวศของพระองค์กับพี่น้องคนของพระเจ้าด้วยกันเรามีความสุขได้ด้วยการพึ่งพาพระกําลังของพระเจ้าและมุ่งมั่นเดินในทางของพระองค์และสุดท้ายครับพี่น้อง เรามีความสุขอย่างสมบูรณ์ถาวรได้เมื่อเรากลับถึงบ้านของพระเจ้าเพราะบ้านของพระเจ้าก็คือบ้านของเราในในวันนั้นครับพี่น้องเราจะไม่ใช่ผู้พลัดถิ่นอีกต่อไปให้เรารุมใจในฐานครับสารการพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ ในพระธรรมบทนี้พระเจ้าค่ะที่เป็นเปรียบเสมือนไข่มุกแห่งสด,ดุดีที่ช่วยให้เราเห็นถึงความดีเลิศประเสริฐของพระองค์ขอพระองค์ทรงทํางานในใจของเราพระเจ้าค่ะให้เราตอบสนองพระสัญญาที่เลิศนี้ด้วยการมุ่งมั่นดำเนินชีวิต และเดินไปในทางของพระองค์ด้วยกันขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน